ก็จริงๆเราเจอกันที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เห็นเขาครั้งแรกอ่ะเขาหล่อมากแล้วแม่ก็ไปรับไปส่งที่เรียนพิเศษก็เลยบอกแม่ว่าชี้ให้แม่ดูแม่แม่คนนี้หล่อมากแล้วแม่ก็บอกว่าใช่หล่อจริงอันนี้พูดได้เลยนะ